ที่พระราชาถามปัญหาอันนี้เนี่ย,น,ยนะที่ถามประโยชน์ถึงการบวชก็เพราะพระองค์ในเคลือบแคลงสงสยัยไม่อาจจะตัดสินใจได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ของการบวชกันแน่เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงไว้หลายแห่งแล้วก็แสดงไว้ต่างกันไม่เหมือนกันเลยในที่หนึ่งพระองค์ก็บอกว่าการบวชนี้นับว่าเป็นการรับมรดกอย่างหนึ่งของพระองค์นะการบวชนี้ถือว่าเป็นมรดกอย่างหนึ่งของพระองค์ เพราะฉะนั้นพระองค์จึงอนุญาตให้กุลบุรผู้ต้องการบวชได้บวชเพื่อรับมรดกอันนี้อย่างเช่นคราวที่พระองค์ให้พระหุลกุมารเนี่ยบวชในวันที่ถูกพระชนนีพระนางพิมพาเนี่ยแนะนําให้ไปขอมรดกจากพระพุทธเจ้าก็เวียนติดตามพระพุทธเจ้าพรำ่ำเปล่งวาจาขอว่าขอสมณะจงมอบมรดกให้ลูกเถิดท่านสมณะจงมอบมรดกให้ลูกเถิดพระองค์พอฟังอย่างนั้นก็ทรงมอบมรดกคือการบวชให้ รับสั่งว่าสารีบตรถ้าอย่างนั้นเธอจงให้ราหุลได้บวชนี้เธอคือพระองค์ไม่ให้อม,มิตรทายาทแต่พระองค์กลับให้ธรรมทายาทคือธรรมทายาทก็นับตั้งแต่การบวชเป็นต้นไปทันการบวชก็นับว่าเป็นมรดกอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าอีกที่หนึ่งเขาบอกว่าโพธิปัจขยธรรม37ประการเป็นมรดกของพระองค์บอกว่าบุคคลนี้บวชก็บวชเพื่อโพธิปัจขยธรรมเพราะโพธิปัจจยธรรมชื่อว่าธรรมทายาท พระองค์แนะนําการบวชเพื่อประโยชน์แก่โพธิปัจขิยธรรมอย่างพระองค์ตรัสในธรรมธายาสูตรว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพวกเธอจงเป็นธรรมธายาสคือจงรับโพธิปัจขิยธรรมคือให้รับโพธิปัจขิยธรรมอย่าได้รับเอามหาพูดคือปัจัจสี่เป็นต้นพระองค์เน้นให้เอาโพธิปัจขิยธรรมบวชเพื่อโพอธิปัจขิยธรรมอย่าบวชเพื่อรับมหาพูดคืออมิตรคือเครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยและ ยาทั้งหลายพระองค์ก็สอนให้รับพระธรรมในรัฐวินีตสูตรท่านพระปุณณมันตานีบุตรถูกท่านพระสารีบุตรถามถึงความประสงค์ในการบวชประพฤติพรหมจรรย์ของท่านก็ตอบว่าอนุปาธาปรินิพานัตถังโขอาวุโสพระวติบร,รมจรยัยวงสติท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าอบรมพรหมจรรย์หรือประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักของพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์แก่อนุปาธาปริณิพาน พันในรัฐวินีตสูตรบอกว่าแสดงเพื่ออนุปาธาปริเิพานตกลงอะไรกันแน่บวชหรือโพธิปัจขยธรรมหรืออนุปาธาปริเิพานกันแน่คือวัตถุประสงค์ของของการบวชการบวชสรุปเพื่ออะไรกันแน่จริงๆก็การบวชน,นะอย่างการบวชก็คือเป็นมรดกอันหนึ่งของพระพุทธเจ้าบวชแล้วเพื่ออะไรก็เพื่อประพฤติโพธิปัจขยธรรมประพฤติโพธิปัจขยธรรมอย่างลงสู่อะไร ก็สู่อมาตะาพันธ์คำที่พระองค์ตรัสทั้งหลายแห่งเหล่านี้ไม่ได้ขัดกันเองเลยแต่พระราชาก็ยังสับสนว่าเอ๊ะอะไรกันแน่มางั้นเพิ่งทราบว่าคําพูดเนี่ยพูดถึงประโยชน์ของการบวชมีประการต่างๆกันเหล่านั้นแต่ทั้งหมดนั้นก็เพียงแต่เทศนาโวหารอันเยื่งกลายหมายความว่าเป็นเทศนาวิราชเหมาะกับอุปนิสัยของเวนายศัตร์ผู้มีความต้องการบวชเท่านั้นแหละ ความจริงประโยชน์เหล่านั้นรวมลงในประโยชน์อันเดียวคืออนุปาธาปริเิพันคือที่จบก็อย่างลงสู่อมตะนิพานเป็นที่สุดกล่าวคือทีแรกการจะมีโอกาสได้รับประโยชน์ข้อนี้ด้วยดีมีอุปสรรคน้อยสมมุติถ้าเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุนิพานทำยังไงที่จะให้บรรลุนิพานโดยอุปสรรคน้อยที่สุดก็บอกว่ากุลบุตรนั้นพึงตั้งอยู่ในเพศนักบวชก่อนเพศนักบวชทําให้อะไรมีกิจน้อยมีธุระเบาเป็นต้น เพราะเหตุนั้นนับว่าการบวชนี่แหละเป็นมรดกอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเมื่อบวชแล้วก็ไม่ควรพอใจอยู่ด้วยความเป็นนักบวชเพียงเท่านั้นยังมีกิจอื่นที่นักบวชจะต้องทําคือการประพฤติตามพระธรรมวินัยถามว่าการประพฤติตามธรรมวินัยเพื่อรับอะไรเพื่อประโยชน์อะไรก็บอกเพื่อความเป็นธรรมทายาตรับมรดกที่สูงกว่าการบวชอันนั้น ะการบวชมันก็คือรับเพศรับเครื่องนุ่งหม่มรับการแต่งตัวรับการตัดภาระในการสแสวงหาการสร้างบ้านสร้างเรือนอะไรเป็นต้นออกไปทีนี้เมื่อมีเวลาทั้งหมดเหล่านั้นเมื่อมาบวชแล้วเพื่อประโยชน์อะไรก็บอกเพื่อประโยชน์จะเจริญโพธิปัจจะธรรมตัดภาระอย่างอื่นออกไปตัดภาระเรื่องการสแสวงหาปัจจสี่สแสวงหาการครองเรือนเลี้ยงดูผู้อื่นตัดภาระเหล่านั้นออกไปเพื่อจะได้มีเวลามากเวลาทําอะไรก็เวลาในการ สแสวงหาโพธิปักขิยธรรมทั้ง37ประการสแสวงหาว่านี่นี่คือสิ่งที่จะต้องได้สิ่งที่จะต้องมีสิ่งที่จะต้องเพิ่มพูนเพราะว่าเป็นพาเวตาปธรรมเป็นธรรมที่เราต้องมาตรวจสอบดูว่าสติปัะญานเรามีไหมจเจริญแค่ไหนสัมมาปัะญานเรามีไหมจเจริญไหมให้อิทิบาทอินทรีย์พะละโพชององค์มักแต่ละอย่างคุณธรรมเหล่านี้เพิ่มไหมแต่ละวันที่ผ่านไปวันคืนผ่านไปผ่านไปสติปัะญานเราจเจริญแค่ไหน วันคืนผ่านไปกายานุปัสสนาแค่ไหนแล้วคุณมุนชูเอามันต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมไอ้ที่ถูกมันต้องเป็นอย่างนั้นจิตานุปัสสนาเป็นอย่างไรนิวอล,ลดลงไหมโพชชงเจริญขึ้นไหมเป็นต้นเนี่ยอันนั้นคือคือ,คอลักษณะของการศึกษาพระธรรมวินยัยเพื่อรับเอาโพธิปัจขยธรรมรับเอามรดกของพระพุทธเจ้าคือมรดกที่เป็นกุศลธรรมมรดกที่เป็นโพธิปัจขยธรรม เพราะว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากทุกขนั้นน่ะถ้าไม่มีโพธิปัจจะธรรมออกจากทุกขไม่ได้